ผู้ช่วยดร.อิสมาอิล ลูฟี ตะปากียะปีที่5ในการบริหารโรงแรมเดนมาร์กีซึ่งครั้งนี้และครั้งนั้นก็เราทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และการถือศีลอดของเราในประจำปีนี้เป็นการถือศีลอดที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงขอความไทยนิ่งทิสกรีวาแมนนะครับให้เกียรติเปิดกิจกรรมAssalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ท่านนายเพอทั้งสองท่านที่มาในวันนามประจำจังหวัดภาคใต้ประเทศอินโดนีเซียไทยควรจะทายอยในวันเดียวกันแสดงความเป็นเอกภาพแสดงความมีพลังผมในฐานะที่ไม่ได้เรียนศาสนาเนี่ยงงมากแค่วันใดรอท่านราเชนอาตมาตื่นแต่เช้าปลุกแต่ผู้ปกครองไม่ไปก็ได้ไม่ไปก็ใช่แผนที่สำคัญเนี่ยสำคัญน้อยถ้าลูกศาสนาอื่นที่เรามาร่วมกันในวันนี้รวมทั้งผมเองอยู่ในส่วนของสันพุทธนะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นความสำคัญที่ดูแลในเรื่องกิจการศาสนาเพื่อเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อยากจะเรียนท่านเพิ่มเติมว่าในปัจจุบันรัฐบาลเองผู้นำศาสนานะครับโดยเฉพาะในส่วนขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้ร่วมโต๊ะนะครับในบรรยากาศอิฟตาร์ซออินเดือนรอมฎอนมุบารอก